ก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะนำเสนอข่าวกันไปนะครับที่ตำรวจไซเบอร์บุกรวบเจ้าแม่ใบ้หวยนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นก็คืออาจารย์อุ้มอรุณีนะครับตำหนักปู่เวชสุวรรณซึ่งก็มีโพยหวยอยู่หลายใบหลายแผ่นพอสมควรคราวนี้นี่นะครับทางตำรวจไซเบอร์นะครับก็เดินหน้ากวาดล้างเว็บไซต์นะครับที่มีการรับแทงหวยใต้ดินล่าสุดเนี่ยไปบุกคนบ้าน PR สาวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามก็เป็นพื้นที่ในภาคอีสานเช่นเดียวกันนะครับพฤติการเนี่ยคล้ายๆกับอาจารย์อุ้มอรุณีเลยนะครับนั่นก็คือมีการแปะลิงก์รับแทงหวยใต้ดินนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากอาจารย์อุ้มก็คือเคสนี้มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างอันตรายแล้วก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปพบห้องจัดปาร์ตี้มีทั้งยาเคและยาอีเป็นจำนวนมากครับไปดูเคสนี้กันหน่อยนะครับที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยฮะเราก็ยังเห็นอุปกรณ์ในการตกแต่งคล้ายๆนะฮะกับการจัดปาร์ตี้นะครับก็ชัดเจนพอสมควรโดยทางชุดสืบสวนกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าพบ Facebook หญิงสาวหน้าตาดีรายหนึ่งได้โพสต์ใบหวยผ่านทาง Facebook นะครับพร้อมการโฆษณาแปะลิงก์ ID Line รวมทั้ง QR Code เพื่อชักชวนให้คนทั่วไปสามารถแอดเข้าไปเล่นพนันหวยออนไลน์จากการสอบสวนก็ทราบว่าเจ้าของ Facebook ก็คือนางสาวชยานิสาอายุ26ปีนี่นะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งกำลังซุ่มดูที่บ้านพักของนางสาวชยานิสาโดยสังเกตว่าบ้านหลังดังกล่าวมีกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์หรูหลายยี่ห้อแวะเวียนเข้าออกบ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งจนผิดสังเกตนะครับจึงสงสัยได้ว่าอาจจะมีการกระทำผิดบางอย่างนะฮะเป็นอย่างอื่นร่วมด้วยสุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลค้นบ้านพักของเจ้าของ Facebook ดังกล่าวได้นั่นเองครับต่อมาตำรวจนะครับได้ร่วมนำกำลังพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักของนางสาวชยานิสาเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานการกระทำผิดเกี่ยวกับการโฆษณาชักชวนเล่นหวยเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่าขณะตรวจค้นบ้านพักผลการตรวจค้นเนี่ยไปพบแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือพร้อมหลักฐานการโพสต์ Facebook แปะ ID Line QR Code และลิงก์สำหรับเข้ากลุ่ม LINE แทงหวยนะครับโดยขณะเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่สังเกตว่ามันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งครับคุณรันของบ้านหลังเนี้ยตกแต่งด้วยสีดำประดับประดาไฟหลากสีวิบวับวิบวับที่เราแซวกันไปช่วงต้นนี้นะครับลักษณะคล้ายมีไว้สำหรับจัดปาร์ตี้เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการตรวจค้นซะหน่อยผลการตรวจค้นไปพบยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะเคตามีนหรือว่ายาเคซึ่งบรรจุอยู่ในถุงเป็นจำนวนมากและก็ถุงแบ่งพลาสติกจำนวนมากนะครับโดยของกลางทั้งหมดกระจายซุกซ่อนอยู่ในห้องสำหรับจัดปาร์ตี้และห้องนอนของผู้ต้องหานั่นเองครับเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นนะฮะในตรอกซอกซอยนะฮะแต่ละมุมของบ้านหลังนี้นะฮะหลายห้องเลยเหมือนกันนี่นะครับก็พยายามที่จะตรวจค้นนะครับว่าเอ๊ะมีสิ่งผิดกฎหมายมียาเสพติดซุกซ่อนเอาไว้เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับจากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าตัวของนางสาวชยานิสาเธอทำงานเป็น PR นะครับน่าจะประชาสัมพันธ์นะครับทำงานเป็น PR โดยก่อนหน้านี้เคยเปิดรับแทงหวยเองแต่ก็ได้เกิดการขาดทุนและก็หยุดทำไปพักหนึ่งจากนั้นได้กลับมาแปะลิงก์โฆษณารับแทงหวยออนไลน์เพื่อหารายได้เสริมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งข้อหาพร้อมนำตัวและของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับโอ้โหของกลางอื้อเลยทีเดียวใช่ค่ะเนี่ยฮะเป็นลักษณะของนะครับน่าจะเป็นทั้ง Facebook แล้วก็ LINE ด้วยแล้วก็นี้เป็นข้อความที่โพสต์นะครับรับหวยรัฐบาลไทยปิดรับเวลาบ่าย3นะฮะหรือว่า 15:00 นวันพรุ่งนี้นะฮะหวยออกแล้ว16กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับเนี่ยฮะก็ถูกรวบ
ก่อนวันหวยออกอีกรายหนึ่งนั่นเองครับคุณรันใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าผิดทั้งเรื่องของการรับแทงหวยด้วยนะเป็นหวยใต้ดินแล้วก็ยังคงมีเรื่องของปาร์ตี้ยาอันนี้เป็นห้องที่คุณอั้นบอกเลยเป็นผนังสีดำแล้วก็มีไฟระยิบระยับแสงสีเสียงนะคะรวมทั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามีขวดน้ำมีถ้วยมีอุปกรณ์ต่างๆค่ะคุณผู้ชมนะคือต้องบอกว่ามันผิดกฎหมายทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าแตกต่างจากอาจารย์อุ้มนะอาจารย์อุ้มก็คือเป็นการแชร์เรื่องของลิงก์หวยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการพนันนะอีกรูปแบบนึงด้วยครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะเรื่องของการชักชวนการแปะลิงก์นะครับหรือว่าการเชิญชวนคนให้เข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับทำนองนี้คือการโฆษณาผ่านสื่อเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับก็คือเป็นการชักชวนให้คนเนี่ยเข้ามาเล่นการพนันอันนี้ต้องระมัดระวังเลยทีเดียวครับ